อาจารย์มานิดเดียได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมนะครับแล้วท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนี่คือเกียรติประวัติอาจารย์มานิดเป็นครูที่ไม่เหมือนครูคนใดเลยครับแล้วสิ่งที่พิเศษมากก็คือท่านมีทักษะในการพูดเพื่อปลุกไฟของลูกศิษย์ทุกคนเราเรียนกับท่านเนี่ยเราจะไฟลุกท่วมตัวเราจะอยากทำงานศิลปะอย่างยิ่งเลยจนแทบจะบอกอาจารย์พ่อก่อนพ่อก่อนผมตอนนี้ผมของขึ้นแล้วอาจารย์มานิดเป็นครูที่พิเศษมากจำนิดบอกว่าศิลปะมันเหมือนแกงเขียวหวานนะครับการทำแกงเขียวหวานมันก็เหมือนกับการทำงานศิลปะนั่นแหละศิลปินมีหน้าที่ปรุงเช่นเดียวกันแต่เขาปรุงสีครับเขาเอาสีเขาเอาดินสอเขาเอาวัสดุต่างๆเนี่ยมาปรุงลงบนเฟรมจุดจบต้องจบที่ความอร่อยต้องมีรสชาติของงานศิลปะเกิดขึ้นงานศิลปะของท่านมีหลายรูปแบบมากแต่ว่างานที่เรามีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับภาพคนเล่นตะกร้อเนี่ยเป็นผลงานภาพพิมพ์ด้วยสีเดียวผลงานของอาจารย์มานิดและเป็นชุดเดียวกับที่ท่านได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะแห่งชาติและส่งผลให้ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในเวลาต่อมา